เปิดสถิติ5ครั้งหลังสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเวอร์ซัสโดมินิกันศึก VNL 2024สัปดาห์2นัด1เปิดสถิติ5ครั้งหลังสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเวอร์ซัสวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโดมินิกันในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์2นัด1เปิดสถิติ5ครั้งหลังสุดตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรธรนาคที่มีคิวลงสนามพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโดมินิกันในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์2นัด1สถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุด29พฤษภาคม2018วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโดมินิกัน 0-3 เซต 21-25 22-25 20-25 5มิถุนายน2019วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโดมินิกัน 2-3 เซต 29-31 25-13 28-30 25-20 14-16 8มิถุนายน2021วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโดมินิกัน 0-3 เซต 16-25 17-25 23-25 30มิถุนายน2022วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโดมินิกัน 1-3 เซต 25-22 23-25 23-25 21-25 1ตุลาคม2022วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโดมินิกันแพ้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 2-3 เซต 29-31 25-16 25-21 22-25 11-15